สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชม4คลิปวิดีโอที่ถ่ายติดสิ่งมีชีวิตประหลาดหรือสิ่งแปลกๆผ่านโดรนกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันที่คลิปวิดีโอแรกกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอแรกนี้นะครับถูกถ่ายได้ในปี2013นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีชายคนนึงนะครับได้บินโดรนสำรวจบริเวณป่าใกล้ๆบ้านของเขานะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะพบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดซึ่งในคลิปนะครับเขาบอกว่ามันคือบิ๊กฟุตนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตประหลาด1ตัวนะครับที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลิงที่ใครหลายๆคนคิดว่ามันคือมนุษย์ถ้ำที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็เอาเป็นว่าเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกถ่ายได้ในปี2013เช่นเดียวกันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีชายคนหนึ่งนะครับเป็นยูทูบเบอร์ได้บินโดรนสำรวจบริเวณป่าซึ่งในคลิปนี้นะครับทำให้เราได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในชุดสีขาวซึ่งเธอคนนี้เขาบอกว่ามีดวงตาทั้งสองข้างเป็นสีดำและยืนอยู่บริเวณชายป่าและผู้ที่บินโดรนนะครับเขาได้บอกว่าสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยนั่นคือผีนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอต่อมานี้นะครับเรามาเปลี่ยนมาดูที่ทะเลกันบ้างดีกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีโดรน1ลำนะครับที่บินสำรวจน่านน้ำของมหาสมุทรแห่งหนึ่งและเขาเนี่ยก็ได้บินไปบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งนะครับก่อนที่โดรนเนี่ยจะได้จับภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณนั้นก่อนที่โดรนจะได้จับภาพสิ่งน่ากลัวเอาไว้ภาพนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ
เรามาถึงคลิปวิดีโอสุดท้ายคลิปวิดีโอที่4กันแล้วนะครับถ้าหากว่าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับคลิปวิดีโอที่4นี้นะครับได้มียูทูบเบอร์หนุ่มคนหนึ่งนะครับได้ใช้โดรนบินบริเวณทุ่งข้าวโพดนะครับก่อนที่โดรนนี้นะครับจะได้บินไปจับภาพตัวตลกหนึ่งตัวที่ยืนอยู่กลางทุ่งข้าวโพดก่อนที่ตัวตลกตัวนั้นจะวิ่งหนีเข้าป่าไปคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์หรือคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรหรือทำคลิปวิดีโออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับนางเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ